เมื่อวานเราบอกว่ามีคนเอาคลิปเก่าของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคลิปหนึ่งค่ะมาแชร์ต่อแล้วก็บรรยายใต้คลิปด้วยภาษาที่สาแก่ใจจริงๆไอ้คลิปเนี้ยถูกโพสต์ครั้งแรกเมื่อวันที่10มิถุนายนใช่ค่ะในเพจที่ใช้ชื่อว่าเทวดาผู้อย่างรู้ฟ้าดินอากาศมหาสมุทรไปดูกันสักนิดหนึ่งเพจนี้แหละไปดูกันสักนิดหนึ่งเทวดาผู้อย่างรู้ดินฟ้าอากาศมหาสมุทรได้โพสต์เมื่อ10มิถุนาค่ะโพสต์คลิปพร้อมกับบรรยายว่าติดแฮชแท็กระทึกสุดขีดคลิปหลุดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจร่วมกับปิยบุตรแสงกนกุลพรรคก้าวไกลปลุกระดมเยาวชนชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้14จังหวัดกระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานีให้ก่อการลุกฮือประกาศแยกตัวต่อรัฐไทยเข้าข่ายก่อการกบฏอย่างร้ายแรงแฮชแท็กแชร์ให้เยาวชนประชาชน14ล้านเสียงในชาติเห็นโดยด่วนโอเคจาก10มิถุนาขยับมา26มิถุนาก็คือเมื่อวานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็หยิบฉวยเอาสิ่งที่เทวดาผู้อย่างรู้ได้โพสต์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่10มาเอ็กโคเป็นข่าวมาเอ็กโคข่าวใหญ่จับเป็นข่าวพาดหัวใช่ค่ะจับเป็นข่าวพาดหัวข่าวว่าเปิดคลิปธนาธรส่อยุคนใต้แค้นรัฐไทยไปกันใหญ่ขณะเดียวกันในเว็บไซต์ของเครือผู้จัดการก็ได้เอาคลิปที่เผยแพร่ในเพจเทวดาผู้อย่างรู้มาเผยแพร่ต่อใช่ค่ะในแพลตฟอร์มต่างๆในบัดดลก็เกิดอาการอึกทึกคึกโครมมีทั้งคนที่ด่าทอธนาธรเจ๊กกบฏอะไรประมาณนั้นและมีทั้งที่แสดงความเห็นในเชิงเข้าใจสิ่งที่ธนาธรพูดค่ะตัวอย่างเช่นนี่มาดูเลยตัวอย่างเช่นเอาแค่2ข้อความเอา2ข้อความแล้วกันอันแรกก่อนนะอันแรกนะคะเราไม่ปิดว่าใครเป็นคนเม้นนะขุดประวัติศาสตร์มาล้างสมองเด็กพูดซ้ำๆประเด็นเดิมๆเพื่อควบคุมฐานมวลชนมึงไม่พูดสอนเด็กวิธีทำยังไงให้รวยหรือเอาชนะประเทศจีนบ้างวะอันนี้ข้อความหนึ่งโอเคอีกข้อความหนึ่งนะเอาอีกหนึ่งข้อความความจริงประวัติศาสตร์ควรจะพูดและวิจารณ์ให้ความรู้ได้ไม่เห็นจะเป็นอันตรายต่อประเทศตรงไหนเลยครับหรือพูดไม่ได้ดังนั้นก็มีทั้งสองมุมอ่ะดังนั้นต้องไปที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะที่เป็นประธานคณะก้าวหน้าอยากรู้ที่มาที่ไปของคลิปที่ถูกหยิบฉวยมาเผยแพร่และถูกหยิบฉวยไปพาดหัวข่าวธนาธรปลุกระดมเด็กให้แยกดินแดนค่ะแฟนๆนะก็ฟังธนาธรต้องฟังคุณธนาธรเลยละกันไปกันที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะประธานคณะก้าวหน้าสวัสดีค่ะคุณธนาธรสวัสดีครับคุณธนาธรฮะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะคุณธนาธรไล่ที่มาที่ไปเล่าที่มาที่ไปของคลิปนี้สักนิดสิครับว่าไปพูดที่ไหนเมื่อไหร่นานหรือยังคะคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ผมจำวันที่แม่นไม่ได้นะครับก็น่าจะมาสัก3เดือน2-3เดือนที่แล้วนะครับก็น่าจะสักประมาณกุมภาค่ะประมาณนี้นะครับครับประมาณสักเดือนกุมภาปีนี้2-3เดือนกุมภาปีนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันไปพูดที่ไหนครับเนี่ยผมเพื่อไม่ให้น้องๆที่มหาลัยเดือดร้อนนะครับขออนุญาตไปได้แต่ว่าไม่ได้พูดที่ภาคใต้ครับเอาไปพูดที่ภาคใต้จังหวัดครับไม่ใช่พูดภาคใต้เลยครับไม่ใช่พูดใน14จังหวัดตามที่พาดหัวข่าวเลยครับท่านครับครับแต่พูดกับน้องๆนักศึกษานะครับถูกไหมครับผมเนื้อหาที่พูดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า indigenous people นะครับคือในการสร้างรัฐในการรวมชาติขึ้นมาเนี่ยนะครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ทำให้มันมีประวัติศาสตร์บาดแผลตรงนี้อยู่ครับเนื้อหาหลักๆผมพูดถึงประวัติศาสตร์บาดแผลตรงนี้แล้วบอกว่าการที่ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะรักกันเราจะสมัครคีกันได้เราจะต้องยอมรับความผิดพลาดในอดีตเพื่อให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าโดยที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเสมอภาคกันครับครับครับผมก็จะว่าสาระหลักๆเป็นเรื่องของการอธิบายความหมายของชาติรัฐและรวมถึงรัฐไทยนี่แหละในความเป็นชาติรัฐหรือรัฐไทยมันจะประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มทีเดียวมาประกอบกันเป็นรัฐไทยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเราไปดูถามว่าคนไทยคือใครเนี่ยผมคิดว่าคำถามเนี่ย
มันตอบได้มีความหลากหลายมากเลยนะครับผมเนี่ยเจ๊ก 100% เลยแต่ผมก็เป็นคนไทยใช่ไหมครับคนไทยมีคนมาลายูใน3จังหวัดชายแดนใต้มีคนปากกากยอมีคนม้งมีคนอินเดียที่อพยพมาที่ไปดูที่กาฬสินธุ์ก็มีคนภูไทยนะครับไปดูเพชรบูรณ์ก็มีคนม้งไปดูบุรีรัมย์ก็มีคะแนอีสานทั้งภาคเนี่ยก็เป็นลาวแบ่งกั้นโดยแม่น้ำโขงใช่ไหมครับดังนั้นความเป็นเชื้อชาติเนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะมากและผมคิดว่านี่แหละคือความเป็นไทยมันคือความหลากหลายและคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนควรได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันและนี่คือเนื้อหาหลักที่ผมไปบรรยายครับครับผมเข้าใจว่าช่วงกลางๆช่วงท้ายๆคุณธนาธรจะพูดถึงบาดแผลของสังคมและปัญหาในเชิงรากของความเป็นรัฐไทยมีชาติพันธุ์บางกลุ่มมีชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมอย่างนั้นหรือครับจึงกลายเป็นปัญหาใช่ครับคือต้องบอกว่าในการรวมชาติเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีคนกลุ่มในภูมิภาคหลายภูมิภาคเลยรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับกับการที่ทรัพยากรนะครับถูกรัดเอาไปทรัพยากรของตัวเองแรงงานของตัวเองถูกรัดเอาไปนะครับในภาคเหนือก็มีกบฏเมืองเงี้ยวกบฏเมืองแพร่จำได้ไหมครับในภาคอีสานก็มีกบฏผีบุญในภาคใต้ก็มีกบฏเจ็ดหัวเมืองแขกกบฏต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับแล้วเกิดขึ้นด้วยผมคิดว่าสาเหตุใกล้เคียงกันก็คือวัฒนธรรมของตัวเองนะครับถูกทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมชั้น2ต้องรับวัฒนธรรมจากศูนย์กลางนะครับทรัพยากรธรรมชาติแรงงานของตัวเองเก็บไปในรูปแบบต่างๆนะครับทำให้จึงเกิดไอ้กบฏเหล่านี้ขึ้นนะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในสมัยการสร้างรัฐครับ ครับผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องยอมรับความจริงในเรื่องต่างๆนี้นะครับเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงยอมรับในความหลากหลายของผู้คนว่าประเทศของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมีความสวยงามทางวัฒนธรรมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับครับครับความตอนนึงผมเข้าใจว่าคุณธนาธรพยายามจะอธิบายให้น้องๆฟังว่าไอ้ที่เรียกว่ากบฏเจ็ดหัวเมืองแขกจริงๆเขาไม่ใช่กบฏนะเขาไม่ใช่กบฏนะแต่เขาถูกกระทำจากศูนย์กลางของรัฐไทยแถวๆกรุงเทพอะไรประมาณอย่างเงี้ยการไปพูดกับเด็กอย่างนั้นจะให้เด็กเข้าใจว่าอย่างไรครับก็ผมคิดว่าก็อย่างที่พูดนะครับการสร้างรัฐนะครับมันมีการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นนะครับครับและเราจำเป็นจะต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ครับครับในออสเตรเลียเนี่ยนะครับครับสมัยหนึ่งนะครับเควินรูทนะครับออกมาขอโทษกับประชาชนออบอริจินอลครับสมัยที่คนขาวย้ายเข้ามาในทวีปออสเตรเลียแล้วก็ไปละเมิดสิทธิ์คนพื้นเมืองเยอะแยะไปหมดเลยนะครับรวมถึงการพรากพ่อแม่ออกจากลูกด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างอะไรประเทศออสเตรเลียนะครับที่คนขาวเป็นใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยผ่านมาเวลาผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับสุดท้ายรัฐบาลออสเตรเลียที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเควินรูทตัวนั้นเนี่ยก็ออกมาขอโทษกับประชาชนว่าสิ่งที่รัฐบาลออสเตรเลียทำมาตลอดเป็นสิ่งที่ผิดยอมรับความหลากหลายตรงนี้นะครับขอโทษกับกลุ่มออบอริจินัลตรงๆผมคิดว่าอันนั้นคือความสง่างามการยอมรับประวัติศาสตร์บาดแผลเพื่อให้สังคมเดินหน้าไปต่อไปได้นะครับครับครับผมก็จะว่าการอธิบายประวัติศาสตร์อย่างนี้เพื่อให้น้องๆเข้าได้เห็นภาพปัญหาในเชิงรากในเชิงโครงสร้างในเชิงระบบแถวๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่การอธิบายอย่างนี้นะครับมันก็ฉวัดเฉวียนนะมันก็ฉวัดเฉวียนนะสำหรับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคุณธนาธรต้องเรียนอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้พูดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจเข้าใจอยากทุกสิ่งภาคนะครับครับอันนี้อย่างแรกที่สุดเนี่ยการพาดหัวข่าวของผู้จัดการออนไลน์นะครับที่บอกว่าปลุกระดมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้14จังหวัดอันนี้ไม่จริงนะครับอันนี้ไม่จริงนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นการพาดหัวข่าวที่ไม่ถูกต้องนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ฟังไม่ใช่กลุ่มที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับไม่เกี่ยวกับน้องๆแถวๆจังหวัดภาคใต้เลยน้องๆในส่วนกลางนี่แหละถูกไหมฮะถูกต้องครับครับไม่ใช่ส่วนกลางฮะที่ภูมิภาคอื่นครับครับครับทีนี้สิ่งที่คุณธนาธรพูดนะครับการรวมทุกชาติพันธุ์แล้วตั้งเป็นรัฐไทยมันหนีไม่พ้นมันก็ต้องใช้ความรุนแรงกันบ้างประวัติศาสตร์ของทุกชาติทุกรัฐมันก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อตั้งขึ้นเป็นรัฐไทยสำเร็จแล้วเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเยียวยาแต่ละชาติพันธุ์ที่ถูกใช้ความรุนแรงกำลังอธิบายประวัติศาสตร์อย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับผมยกตัวอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจมากนะครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณเพื่อนร่วมงานของผมและคุณช่อพรรณิกาสมัยที่ทั้งสองท่านทำงานในสภาผู้แทนราษฎรนะครับทั้งสองท่านคุณปิยบุตรเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายครับค่ะสองท่านเนี่ยได้รับข้อร้องเรียนจากกลุ่มคนไทยพักถิ่นที่จังหวัดระนองครับพวกเขาอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วก็ขับเคลื่อนมาหลายปีเรื่องบัตรประชาชนเขาอยู่มาจนถึงวันนี้ยังไม่มีบัตรประชาชนนะครับแล้วเมื่อไม่มีบัตรประชาชนก็ไม่ถึงเข้าไม่ถึงการบริการสาธารณสุขเข้าถึงการศึกษาก็เป็นอาจารย์เจียบุตรกับคุณช่อพันธิกานี่เองแหละครับที่เป็นคนผลักดันเรื่องนี้ผ่านกลไกกับพันธิการวันนี้พวกเขานะครับประมาณถ้าผมจะไม่ผิดประมาณพันกว่าคนก็ได้รับบัตรประชาชนทำให้พวกเขายืนอยู่บนสังคมได้อย่างมีสิทธิเสรีภาพนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลแต่เราก็ใช้กลครับสามารถผลักดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับกลุ่มคนไทยพัฒน์สินที่จังหวัดระนองเป็นผลให้ได้รับบัตรประชาชนได้นะครับผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างโอเคนี่เป็นตัวอย่างไปช่วยอุรักละโวยไปช่วยชาวเลอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่ความหมายของคุณธนาธรก็คือไม่รู้ละรัฐไทยก็ต้องหันกลับไปเยียวยากลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกควบรวมแล้วตั้งเป็นรัฐไทยตั้งเป็นรัฐใหม่นะครับถ้าไปประยุกต์เข้ากับกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ประเด็นที่เขาโจมตีคุณธนาธรกันอยู่โดยหลักคิดอย่างนี้ย้อนกลับไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐไทยควรเยียวยากลุ่มชาติพันธุ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรครับอันนี้จะได้เคลียร์กันไปเลยในมุมมองของคุณธนาธรโอ้ยินดีมากครับคือก่อนจะตอบคำถามนี้ผมขอพูดถึงที่มาของเรื่องนี้ก่อนได้ไหมครับครับเชิญครับที่มาของเรื่องนี้มันง่ายๆอย่างนี้ครับคือมีความพยายามที่จะไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครับถ้ามีความพยายามไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาทำยังไงครับต่างๆนี่แหละครับขายชาติบ้างละจะปล่อยให้อเมริกาก็มาตั้งฐานทัพในประเทศไทยบ้างละแต่แยกดินแดนบ้างละโอ้ยทั้งสองนั้นก็มันไม่มีใครหรอกครับจะแยกดินแดนอันนี้เป็นไปไม่ได้แต่เป็นข้อโจมตีที่โหมกระพือนะครับผลิตข้อมูลต่างๆเหล่านี้ซ้ำทุกวันส่งไปให้กลุ่มไลน์ต่างๆทุกวันที่จะกล่อมสังคมว่าพวกเราคือคนขายชาติว่าพวกเราคือคนที่จะทำลายชาติจะมาแบ่งแยกดินแดนมันไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกครับคุณนายครับไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกครับคุณนายครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะทำลายความน่าเชื่อถือของเราเพื่อนำจะไปสู่นำจะไปสู่ข้ออ้างของสมาชิกวุฒิสภาในการไม่รับฟังเสียงของประชาชนในการจะไม่โหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับต้องกล่าวเรื่องก่อนทีนี้กลับมาเรื่องเนื้อหาครับภาคใต้ที่ว่าเป้าหมายสูงสุดเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของพวกเราคือสันติภาพครับเราอยากเห็นสันติภาพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทราบไหมครับคนตายวันนี้ใน3จังหวัดที่สูญเสียวันนี้หลายพันคนนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าคนไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองไหนในประเทศไทยที่นำมาซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเยอะเท่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดนะครับข้อที่1ข้อที่2งบในการจัดการการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงวันนี้ใช้งบไปเท่าไหร่ทราบไหมครับครับผมว่าหลายหมื่นล้านแล้วนั่นเท่าไหร่คะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับครับหลายแสนล้านครับหลายแสนล้านตั้งแต่ต้นเลยนะเป็นแสนล้านแล้วนะครับครับครับผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ตั้งประมาณ300,000,000,000แล้วนะครับ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 ถ้าการจัดการปัญหาที่ทำอยู่แบบปัจจุบันใช้งบขนาดนี้ใช้เวลาขนาดนี้เป็นสิบปีขนาดนี้แก้ปัญหาได้มันแก้ปัญหาจบไปแล้วครับครับ
เราเห็นว่าการจัดการปัญหาใน3จังหวัดชายแดนใต้โดยใช้การทหารนำใช้วิธีการทางการทหารนำนะครับพิสูจน์แล้วด้วยงบประมาณหลายแสนล้านใช้เวลาอีกหลายสิบปีว่าแก้ปัญหาไม่ได้เราอยากจะลองใช้นะครับการทูตการเมืองเป็นตัวนำเรื่องวัฒนธรรมใช้เรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวนำในการแก้ปัญหาครับนะครับครับพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนบทบาทให้พลเรือนเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาภาพไม่ใช่ทหารครับครับครับขอรูปธรรมครับขอรูปธรรมใช้การทูตใช้การเมืองรูปธรรมคือใช่ครับทหารเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งค่อยๆลดบทบาทของกองทัพลงนะครับโดยที่ให้ผู้ที่ดูแลความปลอดภัยดูแลความสงบสุขเป็นพลเรือนนะครับให้มีกองหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ขึ้นอยู่กับพลเรือนนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของคุณพิธาผมหวังว่านะครับครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลภายใต้การนำของคุณพิธาครับจะเริ่มจากการยอมรับในความหลากหลายพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยเราต้องยอมรับจริงๆสักครั้งหนึ่งนะครับที่นั่นนะครับที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมของตัวเองมีภาษาของตัวเองแรกคอกไนซ์เริ่มต้นด้วยการรับรองเข้าใจสิทธิ์ของพวกเขาในการที่จะมีความหลากหลายทางการนับถือทางนับถือศรัทธาครับเรื่องการมีวัฒนธรรมของตัวเองเริ่มจากความเข้าใจจากความเข้าใจนี้นำไปสู่การพูดคุยนะครับเพื่อทำให้เกิดสันติภาพขึ้น okay. ภายในระยะเวลา4ปีให้ได้นะครับนั่นคือผมคิดว่านั่นคือเป้าหมายโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกดินแดนแต่อาจจะมีการประนีประนอมอลุ่มอล่วยให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนี้มีการพูดคุยกันเยอะว่าพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษควรจะมีอำนาจบางประการที่แตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆยกตัวอย่างเช่นที่แม่สอดนะครับที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ติดกับชายแดนมีการชาร์จชายแดนควรจะมีอำนาจพิเศษบางอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับควรจะมีอำนาจบางอย่างพิเศษนะครับเป็นต้นนะครับเหมือนอย่างพัทยาก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเห็นไหมครับว่ามีทางแก้ปัญหาโดยที่ไม่ใช้การทหารเป็นตัวนำอยู่โอเคเพียงแต่รัฐบาลต้องมีความจริงใจแล้วก็ยอมรับถึงความหลากหลายถึงสังคมครับวัฒนธรรมครับครับมีคนตั้งคำถามอย่างนี้ครับโอเคก็ดีพหุวัฒนธรรมยอมรับวัฒนธรรมของตัวของพวกเขานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องเหลือความเป็นรัฐไทยให้เห็นบ้างนะฮะไอ้คำว่าต้องเหลือความเป็นรัฐไทยให้เห็นบ้างนั้นในมุมมองของคุณธนาธรเนี่ยมันควรจะขนาดไหนอย่างไรครับไอ้เหลือความเป็นรัฐไทยนะฮะแน่นอนครับผมคิดว่าทุกคนก็เป็นคนไทยนะครับอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับดังนั้นไอ้การเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันเนี่ยมันท้ายที่สุดมันถูกเชื่อมโยงกันมีความสัมพันธ์กันผ่านการอยู่ภายในรัฐเดียวกันอยู่แล้วครับถ้าฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างเลยที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือว่าในความเป็นตัวของเขาเองนั้นถ้าเขาบอกว่าเขาขอใช้กฎหมายตามหลักศาสนาไม่ใช้กฎหมายของประเทศไทยได้หรือไม่ฮะไม่ได้ครับไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ต้องทราบให้ละเอียดจะได้เข้าใจว่าอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้หรอกประเทศนึงจะมีกฎหมาย2กฎหมายโอเคโอเคเข้าใจแล้วอันนี้เข้าใจแล้วชัดเจนภาษาไทยภาษากลางก็ยังต้องเป็นภาษาราชการอยู่ถูกต้องนะแน่นอนครับแน่นอนครับโอเคเข้าใจแล้วเอาละครับสุดท้ายเลยพอจะรู้ไหมครับว่าเพจต้นตอของเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ชื่อยาวๆชื่อยากๆจำยากเทวดาเนี่ยแหละเทวดาผู้อย่างรู้เนี่ยเป็นใครที่ไหนครับเนี่ยรู้ไหมฮะไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นนะครับก็คือการทำงานของพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนสื่อมวลชนมีความพิเศษอาชีพนี้นะครับมีเกียรติภูมิของมันอยู่และผมคิดว่าเกียรติภูมิของอาชีพนี้เนี่ยคือการ
เปิดเผยความจริงนำเสนอความจริงให้กับสังคมนะครับและสื่อประเทศที่ประชาธิปไตยเข้มแข็งสิทธิมนุษยชนเข้มแข็งล้วนแต่มีสื่อมวลชนที่เข้มแข็งทั้งนั้นนะครับผมก็อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนว่าการรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสื่อมวลชนนำเสนอความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงที่ผู้มีอำนาจไม่อยากให้ประชาชนรู้เป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงสุขภาพที่แข็งแรงของสังคมประชาธิปไตยค่ะคุณธนาธรให้พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับนำเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าผมเชื่ออย่างยิ่งว่าสิ่งที่แมเนเจอร์ออนไลน์เสนอแล้วก็พาดหัวใน3-4วันที่ผ่านมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อความที่เป็นเท็จแน่นอนนะครับและมีเป้าหมายที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเกลียดชังกันค่ะผมคิดว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่หน้าที่ของสื่อที่ดีครับโอเคจะฟ้องสื่อไหมคะมีคนฝากถามกันมาเยอะเลยเอาตรงๆเลยค่ะคงไม่ฟ้องหรอกครับเอาไม่ฟ้องใช่ไหมโอเคโอเคโอเคผมคิดว่าคงปล่อยให้สังคมเป็นคนพิพากษาครับโอเคได้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 ครับขอบคุณมากครับคุณธนาธรขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจข่าวประธานคณะก้าวหน้าถามกันมาเยอะจะฟ้องไม่ฟ้องถามให้แล้วนะผมว่านะคำถามท้ายๆมันมีนัยยะนะค่ะในมุมมองของก้าวหน้าในมุมมองของก้าวไกลมุมมองของปิยบุตรมุมมองของธนาธรและรวมถึงพิธามองการบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรที่พูดถึงเรื่องพหุวัฒนธรรมเรื่องต้องยอมรับความเป็นตัวเขากรอบมันอยู่ตรงไหนใช่เราได้ถามไปแล้วและได้เห็นภาพไปแล้วก็ได้ฟังกันไปแล้วนะระดับหนึ่ง